แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำใช่ไหมฮะคุณประกรณ์นิมพันธ์เนี่ยก็ยังต้องพูดถึงเรื่องของกรณีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำก็บอกว่ายังไม่มีการส่งคำถามมาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ต้องห่วงอะไรถ้ามาที่ผมแล้วผมบอกว่ามีก็คือมีถ้าบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีไม่ได้โกหกอะไรแล้วก็ไม่มีความลับด้วยเรือดำน้ำลำใหญ่จะตายไปตอนนี้ผู้สื่อข่าวเลยถามว่ากฤษฎีกาจะดูเรื่องข้อกฎหมายเท่านั้นใช่หรือไม่คุณประกรณ์ก็ตอบแบบกลางๆบอกข้อกฎหมายเราจะดูส่วนเรื่องความจำเป็นทางยุทธการก็เป็นเรื่องทหารเรื่องของกระทรวงกลาโหมและก็เรื่องรัฐบาลเขาถามต่อว่าถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงไว้กฤษฎีกาแนะนำหรือเสนอแนะอะไรให้กับรัฐบาลได้ไหมคุณประกรณ์ก็บอกก็เหมือนจัดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปแหละถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเป็นไปตามหลักการปกติของสัญญาก็เหมือนซื้อของปกติไม่มีปัญหาอะไรเพราะถามถึงกรณีการจัดซื้อแบบรัฐต่อรัฐที่ห้ามมีการฟ้องร้องคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องดูรายละเอียดเรื่องกฎหมายให้ละเอียดหรือเปล่าคุณประกรณ์บอกไม่น่ามีถ้ามีก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่คงไม่น่ามีปัญหาอะไรก็คงดูกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ คุณประกรณ์บอกว่ายังไม่มีคำถามไปยังกฤษฎีกาถ้ามีก็บอกว่ามีไม่มีก็ไม่มีเรือดำน้ำลำใหญ่จะตายแต่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมฮะตอบว่าอะไรเกี่ยวกับคำถามแรกคือได้ถามความเห็นกฤษฎีกาหรือยังไปฟังครับหลักการนั้นเนี่ยมาดูกับข้อเท็จจริงกฤษฎีกาเราถามมาแล้วขอหาลือมาแล้วก็ได้คำตอบมาแล้วล่ะเราก็เอาคำตอบของกฤษฎีกาเลยแหละมาดูกับข้อเท็จจริงของเราแล้ววันนี้ก็มันจะมีข้อมูลจากทางจีนด้วยส่วนหนึ่งที่คุยกันค้างอยู่นิดเดียวประเด็นเดียวนิดเดียวถ้าจีนตอบมาสักข้อนี้แล้วนี่ก็ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าผมก็จะนำข้อมูลขึ้นหารือท่านนายกก็จะนำสรุปให้ท่านฟังพิจารณาตอบมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาตอบมาเป็นหลักการแล้วเราก็หลักการนั้นเนี่ยมาดูกับข้อเท็จจริงที่มันดำเนินอยู่ตอบเรื่องการตอบว่าสัญญาเหรอคะก็เรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงสัญญาเรื่องของการจะต้องถือว่าเป็นสาระสำคัญไม่สาระสำคัญนะฮะทีนี้พอถามว่ากฤษฎีการระบุว่ายังไม่มีการส่งข้อกฎหมายการเปลี่ยนสัญญาให้กฤษฎีการเลยคุณสุทินตอบว่าอะไรครับหาเรือไป 2-3 เดือนแล้วทัพเรือหาเรือไปอัยการสูงสุดกฤษฎีกาก็หาเรือไปก็ตอบมาแล้วตอบมาคือสัญญาที่ยังไงตอบว่าอย่างไรที่ทางการคือทำได้ก็ทำได้ก็ทุกอย่างถ้าจะทำก็เป็นมติครม.ก็เป็นมติครม.แต่ว่าเราเนี่ยก่อนจะให้ครม.มีมติเราก็ต้องให้ข้อมูลครม.ที่สมบูรณ์ครม.เขาจะได้ใช้ดุลพินิจได้สมบูรณ์เท่านั้นแหละที่เราจะต้องทำการบ้านรายละเอียดว่าเวลาเข้าแล้วเราจะต้องอธิบายครม.ยังไงมันเลื่อนเวลาอันหนึ่งคือขยายเวลา2ก็คือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่องยนต์ใหม่เท่านั้นแหละก็คือทำได้ทั้ง2อันแต่ว่าต้องใช้มติครม.ต้องเป็นมติครม.สัปดาห์หน้าคือยังไม่ถึงกับเข้าครม.มั้ยแต่ไม่รู้แต่โดยประมาณสัปดาห์หน้าพี่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนำเรียนท่านนายกสรุปให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจเราทำงานมาตลอดแล้วตอนนี้ก็น่าจะข้อมูลเกือบจะสมบูรณ์แล้วรอจีนตอบมาสักประเด็นหนึ่งแล้วก็นำเสนอท่านนายกพอถามว่าจีนกดดันหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีว่ายังไงครับเขากดดันไหมเขาก็อยากจะให้จบเหมือนกันว่าเขาก็ทำมานานแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ลงทุนไปนานเขาก็อยากจบถามว่าถึงกดดันไหมไม่ถึงกับกดดันแต่เขาก็ขอความเห็นใจแต่เขาไม่ขายเครื่องของเราให้กับคุณโดนไอ้นั้นไม่มีข้อเท็จจริงเลยผมเช็คดูแล้วไม่มีก็เป็นข่าวมาจากไหนไม่รู้อ่ะก็คุณสุทินบอกหาลือไปแล้วแต่กฤษฎีกาบอกว่ายังไม่มีก็ลองดูกันละกันนะครับการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำใช่ไหมมันคล้ายๆกับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเลยคือเมื่อสักครู่เนี่ยย้อนกลับไป
เลขาธิการของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยืนยันเรื่องของประเด็นธกส.บอกว่าถ้ามันมีประเด็นคำถามก็ส่งมาให้กับกฤษฎีกาตีความถ้าไม่มีก็ไปต่อแต่ณวันนี้ยังไม่ได้มีเรื่องของแนวทางหรือว่าโครงการต่างๆส่งมาให้แต่คุณภูมิธรรมเวชยชัยกับผู้สื่อข่าวเจอก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเรื่องของแหล่งเงินจากธกส.เนี่ยวันนี้ต้องเข้าสู่เรื่องของการประชุมครม.หรือไม่และตกลงเนี่ยได้มีการส่งรายละเอียดให้กับทางด้านของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วหรือยังค่ะไตรมาสกฤษฎีกาคงไม่ต้องเกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มดำเนินการนี้ก็ได้ให้รายละเอียดและกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการที่พยายามที่จะลงในรายละเอียดของเรื่องนะครับคิดว่าวันที่15การประชุมคณะกรรมการใหญ่ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างถ้าเสร็จจาก15เรียบร้อยก็จะมีการแถลงให้สาธารณชนทราบก็ยังยึดอยู่หมายเดิมนะครับว่าก็ภายใต้ไตรมาสสุดท้ายนี่ก็จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามรอให้ถามจากท่านจุลพันธ์หรือท่านเผ่าภูมิก็ได้รายละเอียดทั้งหมดก็ได้พูดไว้หมดแล้วตอนนี้ขณะนี้คณะอนุกรรมการกำลังพิจารณาเพื่อสรุปชัดเจนวันที่15ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนายกจะไปลงแถลงข่าวทั้งหมดเองต้องยอมรับว่าวันนี้การให้สัมภาษณ์นะทั้งของเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกากับทางด้านของฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยมันสวนทางกันคือฝั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็บอกว่ายังไม่ได้เอกสารแต่ว่าฝั่งรัฐบาลยืนยันว่าส่งให้แล้วในการพิจารณาหรือว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวที่เจอกับคุณภูมิธรรมประเด็นสำคัญเรื่องของการใช้ดิจิทัลวอลเล็ตก็คือสินค้าไหนบ้างจะสามารถใช้ตัวดิจิทัลวอลเล็ตได้หรือไม่ได้วันนี้คุณภูมิธรรมก็ยังไม่ได้ตอบคำถามถึงเรื่องนี้นะโดยเฉพาะวันนี้ทั้งการประชุมครม.แล้วก็เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตแม้ว่าเราจะพูดกันมาตลอดนะคะแต่ว่าไทม์ไลน์ยังไม่แน่ชัดแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่านี่ช่วงกลางปีแล้วนะมีการตั้งคำถามจากชาวบ้านจากพี่น้องประชาชนว่าแล้วเราจะเริ่มได้ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นนโยบายเรือธงเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นวันนี้การประชุมครม.มีหลายวาระนะคะที่จะมีการพิจารณาการอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะมีการเสนอร่างกฎหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการให้บริการของศุลกากรแต่อีกประเด็นเรื่องหนึ่งเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการพูดคุยหารือกับแอนเดรนเชงรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New World Development จำกัดแล้วก็พูดคุยกันหลายเรื่องหลายวาระโดยเฉพาะมิติในการลงทุนโครงสร้างการพื้นฐานการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลคือทางด้านของแอนเดรียเชงเนี่ยบอกว่าสนใจในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างในแลนด์บิชการเงินดิจิทัลมันก็เลยต้องมีคำถามส่งกลับไปว่าวันนี้เรามีผู้ประกอบการมีหลายบริษัทให้ความสนใจทั้งโครงการแลนด์บิชเองดิจิทัลเองแล้วโครงการดิจิทัล 10,000 บาทนั้นดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรบ้างไทม์ไลน์มันจะเริ่มขยับไปเรื่อยๆหรือไม่อย่างคุณเผ่าภูมิเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกตอนนี้มีการส่งเรื่องของโครงการดิจิทัลคงจะต้องดูก่อนว่าเรียบเรียงอย่างไร1 2 3 4 5และต้องส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาในการตีความว่าการนำเงินไปใช้ต้องไม่ขัดวัตถุประสงค์ของกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของธกส.จะต้องมีการเสนอมาเท่าไหร่เงื่อนไขต่างๆเป็นอย่างไรบ้างและยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าไทม์ไลน์ทั้งหมดยังอยู่ในโครงยังอยู่ในกระบวนการอย่างวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีการประชุมอนุกรรมธิการ15กรกฎาคมจะมีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานในการประชุมและจะแล้วเสร็จบทสรุปทุกอย่างเนี่ยจะรู้ก็คือวันที่24กรกฎาคมและจะนำเข้าสู่ขั้นตอนเรื่องของการประชุมครม.ด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ